สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องการเก็บการ์ดบอล20ปีครับราคาขึ้นหลายร้อยเท่าเนี่ยจริงหรือเปล่าครับทุกคนอาจจะมองว่าการเก็บการ์ดของเด็กๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระครับนี่ครับเก็บไปซ้ำไปซ้ำมาครับโยนไปโยนมาเนี่ยมันเหมือนจะอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็สิ้นเปลืองเงินนะครับแต่ใครจะรู้ว่าวันนึงอะครับไอ้การ์ดบอลพวกนี้ครับมันอาจจะมีมูลค่าเพิ่มหลายร้อยเท่าเลยนะครับถ้าเราเก็บดีๆแล้วก็เก็บได้ถูกกับไอ้ที่เขาเล่นกันนะครับเป็นการ์ดที่คนนิยมและเล่นกันครับโดยเฉพาะพวกการ์ดลูกกี้อะไรต่างๆนี่ครับถ้าเราเก็บได้ถูกเนี่ยเราก็สามารถทำเงินจากมันได้ครับเป็นของสะสมที่ทุกๆคนชอบนะครับส่วนเรื่องการเก็บการ์ดของเราเนี่ยก็คือเรื่องมันที่ Last Star Soccer เนี่ยครับซึ่งคนยุค90หรือยุคต้น2000เนี่ยคงจะรู้จักกันดีครับ Last Star Soccer แค่เข้าไปเดินเนี่ยก็มีความสุขแล้วครับเนี่ยครับเป็นร้านของสยามสปอร์ตครับของสยามกีฬานะครับเนี่ยก็จะมีสินค้าฟุตบอลให้เลือกมากมายครับนี่ครับเด็กๆก็จะชอบเข้าไปเดินเด็กๆที่รักฟุตบอลก็จะชอบเข้าไปเดินครับแต่แน่นอนครับเราไปได้การ์ดสมุดการ์ดเนี่ยเล่มเนี้ยเมื่อ24ปีที่แล้วครับซึ่งเป็นการขายแบบเซลด้วยครับลดราคาเหลือเพียง395บาทครับแต่ใครจะรู้ก็อีก24ปีต่อมาครับมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาหลายร้อยเท่าเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันก่อนครับนี่ครับบาร์โค้ดมันจะจางมากครับเพราะมัน24ปีแล้วนะครับนี่ครับ395บาทซื้อตอนเซลครับเป็นการรวมเล่มเนื่องจากมันขายไม่ออกนะครับเล่มนี้ครับนี่ครับเมื่อซื้อมาเราก็ได้ชื่นชมครับเราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะมีราคาค่างวดอะไรครับในเมื่อ24ปีที่แล้วครับนี่ครับเราก็แค่อยากจะชื่นชมนักเตะที่เราชอบนะครับนี่ครับคือซื้อเป็นตรงซองเนี่ยมันก็เหมือนว่าหายากนะครับเราก็เลยเขาไปรวมเล่มออกมาเราก็เลยได้โอกาสครับซื้อมาครับแล้วเป็นลดราคาเลยครับแต่ทีเด็ดก็คือใบนี้ครับซึ่งเป็นการ์ดลูกกี้ของเดวิดเบ็คแฮมครับซึ่งตอนนั้นน่ะก็มีชื่อเสียงแล้วนะครับแต่ว่าใครจะรู้ครับว่านักเตะลูกกี้คนนี้จะกลายเป็นนักเตะที่ดังที่สุดในโลกคนนึงครับทำให้ราคาของการ์ดใบนี้มันพุ่งขึ้นสูงครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันแพงไปได้ถึงเท่าไหร่ครับแล้วใบที่มีราคาเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยเท่าเนี่ยก็คือนี่ครับอย่างมาร์คบอสนิทเนี่ยครับคือรวมราคาแล้วมันตกใบละ2บาทนะครับในตอนนั้นกับที่ลดราคามาแล้วครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะขึ้นไปได้เท่าไหร่ครับนี่ครับของโซชาเนี่ยตอนหลังนี่ก็คนก็เล่นกันเพราะว่ากลับมาเป็นผู้จัดการแมนยูและแน่นอนครับเอริกคันโดน่าเนี่ยได้ราคาอยู่แล้วนี่ครับอย่างที่บอกครับเราซื้อมาตกเฉลี่ยใบละ2บาทครับได้200ใบรวมสมุดนะ395บาทอย่างการ์ดคันโดน่าที่เมื่อกี้เราเห็นนะครับนี่ครับราคาเล่นกันสูงสุดถึง 3,271 บาทไม่รวมค่าส่งนะครับนี่ครับหลักร้อยก็มีแต่หลักสวยๆนี่ก็หลักพันนะครับอย่างอดันเชเลอร์นี่ก็900กว่าบาทครับรวมค่าส่งแล้วก็ทะลุพันอัพแน่นอนครับนี่ครับจากใบละ2บาทเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับก็เป็นการ์ดที่คนเล่นกันครับแล้วล่าสุดนี่ครับอย่างโอเล่กุนาโซชาครับที่ก็แถมมาในสมุดเล่มเมื่อกี้ด้วยนะครับนี่ครับก็ราคาจาก2บาทนี่ก็เป็น900ครับหรือหลักพันเลยครับถ้ารวมค่าขนส่งแล้วครับนะครับโอเล่กุนาโซชาครับอะไรดูนักเตะที่ไม่ดังมากๆก็ได้ครับนี่ครับอย่างมาร์คบอสนิทนี่ครับคนก็เล่นนะครับนี่ครับราคาก็ทะลุไป 4-500 ครับรวมค่าขนส่งครับก็เป็น 6-700 นะครับนี่ครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างแล้วมาดูทีเด็ดครับทีเด็ดอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือการ์ดของเดวิดเบ็คแฮมครับราคานะมีตั้งแต่หลักหมื่นต้นๆไปจนถึงหลัก 3-4 หมื่น 2 หมื่นเนี่ยสบายๆเลยครับจากราคาเฉลี่ยใบละ2บาทครับเมื่อ24ปีที่แล้วครับราคาขึ้นไปโอ้โหนี่ต้องนับว่าเป็นหมื่นเท่าได้เลยครับนี่ครับอยู่ที่ว่าความสวยครับสวยมากสวยน้อยนะครับแต่ราคายังไงก็หมื่นอัพครับรุ่นของเดวิดเบ็คแฮมนะครับและดูมีแนวโน้มว่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ก็พิสูจน์ได้เห็นเลยครับว่าการเล่นการ์ดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องไร้สาระครับเรื่องของความชอบบางทีก็พูดกันยากครับใครสนใจก็เริ่มเก็บกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ